วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูเกี่ยวกับปลากันค่ะนั่นก็คือปลาทับทิมทอด3รสนะคะไปดูส่วนผสมนะคะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีแป้งทอดกรอบค่ะปลาทับทิมน้ำปลาน้ำมะขามเปียกหอมหัวใหญ่นะคะหั่นเต๋าแต่ว่าให้หั่นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะรวมถึงพริกหวาน3สีค่ะน้ำมันพืชน้ำตาลปี๊บพริกค่ะสับละเอียดและก็กระเทียมนะคะสับละเอียดค่ะมาถึงขั้นตอนแรกนะคะที่จะต้องทำนะคะก็ทำในส่วนของการแล่เนื้อปลานะคะอันนี้เป็นปลาทับทิมที่เราขอดเกล็ดแล้วก็ควักไส้ออกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะต้องมาเลาะเอาเนื้อค่ะใช้มีดที่คมหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าอยากให้เนื้อปลาออกมาชิ้นสวยนะคะมีดจะต้องคมด้วยนะคะไม่งั้นเนื้อปลาจะเละได้จากนั้นนะคะผ่าจากด้านข้างการแล่ปลาก็จะต้องใจเย็นพอสมควรนะคะรีบร้อนไม่ได้ทีนี้ก็ตั้งกงห่างนะคะนี่ก็เริ่มใช้มีดนะคะแซะด้านหน้าจะแล่ค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าจะมีตรงกระดูกของปลานะคะช่วยสำหรับการแล่เนื้อได้ว่าเราจะกะได้ว่าแค่ไหนถึงจะพอดีนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เนื้อปลาที่ออกมาเป็นชิ้นแบบนี้นะคะทำทั้งสองด้านนะคะและนี่ก็คือเนื้อปลานะคะที่เราแล่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องนำมาหั่นอีกนะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่พอสมควรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปชุบแป้งทอดนะคะต่อไปนะคะเราก็จะต้องมาทอดปลากันนะคะโดยที่ใส่น้ำมันนะคะให้มากพอสมควรนะคะเสร็จแล้วนี่ก็คือปลาที่เราแล่แล้วนะคะแต่ทีนี้เราจะต้องเก็บไว้เพื่อที่จะนำไปส่วนของการตกแต่งจานนะคะก็นำมาทอดด้วยนะคะตอนนี้นะคะปลาที่เราทอดไว้ก็เหลืองดีแล้วนะคะเราจะต้องนำขึ้นมาเสด็จน้ำมันค่ะจากนั้นนะคะเราก็ต้องนำปลาพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะต้องมาเริ่มทอดเนื้อปลานะคะโดยที่นำไปผสมกับแป้งทอดกรอบนะคะคลุกนะคะให้ทั่วเนื้อปลาเสร็จแล้วก็นำลงทอดในกระทะค่ะทอดปลาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมาทำในส่วนของน้ำราดนะคะเปิดแก๊สนะคะให้กระทะร้อนจากนั้นใส่น้ำมันพืชค่ะตามด้วยกระเทียมสับนะคะพริกค่ะผัดนะคะให้พริกกับกระเทียมนะคะหอมกระเทียมก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนด้วยนะคะปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะนี่เราจะต้องให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะก็ใช้ตะหลิวนะคะกดแบบนี้แล้วก็คนนะคะตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะเ
ก็ทานกับข้าวสวยก็ได้นะคะหรือว่าจะทานเป็นกับแกล้มก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนผสมก็ไม่มากจนเกินไปนะคุณผู้ชมน่าจะทำตามได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกหวานค่ะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะผัดเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวให้หอมใหญ่เนี่ยเริ่มที่จะใส่นะคะเราก็จะปิดแก๊สตอนนี้หอมหัวใหญ่เริ่มที่จะสุกดีแล้วนะคะเราก็จะต้องใส่เนื้อปลานะคะที่ทอดไปแล้วใส่ลงไปค่ะนี่ก็คลุกให้เข้ากันดีนะคะแค่นี้ก็พอนะคะปิดแก๊สแล้วก็มาจัดใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะสุดท้ายนะคะก็ต้องนำมาจัดใส่จานเสิร์ฟนะคะเราก็จะนำปลาที่เราผัดแล้วนะคะราดบนตัวปลาที่เราทอดไปแล้วค่ะนำเครื่องต่างๆนะคะโรยด้านบนนะคะเพื่อความสวยงามเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูปลาทับทิมทอด3รสนะคะยังไงถ้าจดสูตรไม่ทันนะคะก็ไปดูได้ที่ www.foodtravel.tv นะคะวันนี้ก็ขอให้อิ่มอร่อยกับเมนูปลาจานนี้ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ